อยู่ในวินาทีนี้เป้งปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าไผเด้อไผเด้อสวยไหมหล่อไหมประมาณนั้นหรือเปล่าย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่านะจ๊ะนะจ๊ะห้ามหลุดโผนะกะสูดหายใจเข้าไปนึกถึงเพศพ่อของบรรพบุรุษสูดหายใจออกนึกถึงเพศแม่ของบรรพบุรุษเราท่านทั้งหลายเกิดมาตามสปีชีส์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งสิ้นนะครับเราเรียกกันว่าพันธุกรรมวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า DNA หรือ RNA วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ากรดอะมิโนปล่อยเข้าไปเรามาถึงธรรมชาติของตัวเรานะคะท่านที่มาใหม่ก็ค่อยๆฟังนะครับเข้าหูสู่ขั้วหัวใจพุ่งตรงไปล้างหลุมดำในสมองของท่านเองจะรู้สึกว่าโปร่งเบาหัวถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านนะกะนะกะหลับท่านใดหลับก็หลับได้เลยยังมีความสุขลึกๆกับการหลับคนไหนไม่เคยหลับมันเป็น1 สัปดาห์เวลาหลับได้ลึกๆโอ้ยสุดยอดมากนี่แหละคือยารักษาตัวเรานะคะจำให้ดีโปรดพิจารณาเข้าหูสู่ขั้วหัวใจ
ให้นึกถึงเป็นทางสามแพร่งทางตัวทีหัวใจนะมันก็มีเลือดทางเลือดเข้าหัวใจเรียกว่าเลือดดับทางออกคือเลือดแดงถ้าเป็นเส้นตรงก็เส้นตรงเส้นตรงเส้นหนึ่งขวางอยู่นี่ก็แล้วกันส่วนปอดหายใจเนี่ยคือเส้นที่สามมาชนเส้นตรงจะเรียกว่าจุดนั้นคือจุดเป็นทางสามแพร่งทีเดียวจุดนี้นะฮะถ้าหากว่ามีอะไรมาตีบตันอยู่ตรงจุดเนี้ยจะเป็นเพียงหนึ่งโมเลกุลอะไรก็ได้ใช้คำว่าของสกปรกก็แล้วกันนะมันจะติดขัดที่จุดนี้ทำให้ปวดเจ็บแล้วก็ปวดหัวใจทางการแพทย์ดูเหมือนเขาจะใช้คำพูดว่าไตกรีเซอไรด์นะครับผู้ใดก็ตามที่เจ็บหน้าอกปวดให้ใช้วิธีสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกเคาะเคาะหน้าอกเหนือราวนมเนี่ยป๊อก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 นะแล้วก็หายใจไปเชื่อเหลือเกินว่าศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านลุงเนี่ยผ่านลุงออกเนี่ยมันจะปลดปล่อยแล้วฟิวทันทีเลยครับนะคนไหนที่สะบักที่มันติดนะครับเจ็บปวดสะบักก็ขยับหมุนหัวไหล่ตามไปด้วยยกมือชัยโยโหหิ้วไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้ปลดปล่อยได้โดยง่ายจำเคล็ดให้ได้นะครับเชื่อซะว่ามันปลอดโปร่งโล่งสแมนแตนกันแล้วกันนะขณะที่สูดหายใจเข้าไปปื้ดหายใจมาแปลว่าหัวใจกับปอดทำงานสามัคคีกันแล้วจ้ามันจะส่งผลให้โปร่งโล่งเบาสวบอกนั่นเองจากนี้ไปในการสูดหายใจเข้าไปลึกๆตรงนั้นน่ะแล้วก็กลั้นนานๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเผาผลาญเผาไหม้เลือดดำที่หัวใจสูบเข้ามาดูดเข้ามาส่งต่อไปยังปอดทั้งหมดไปถุงลมของปอดโอ้ยมีหลายสิบล้านแต่ละข้างไม่ใช่น้อยถุงลมโป่งพองถุงลมขาดเลือดในถุงลมถูกเชื้อไวรัสเข้าไปเล่นงานเหล่านี้เป็นต้นนี่ฮะมันจะมาขับไล่ไวรัสที่เขาว่าออกจากปอดโดยการเผาไหม้นี่เองครับนะขับไล่เลยแหละครับใช่ว่าขับไล่พร้อมๆกับป้องกันไว้ในทีด้วยนี่คือความอัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งในตัวท่านมันมีอยู่แล้วเซซะว่ามี 1% ก็แล้วกันนะพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีถึง 99% ในตัวท่านไม่รู้เอาตัวเลขจำตัวเลขนี้ไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันช่างตวงวัดไม่ได้ก็พูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้กรุณาพิจารณาตามนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งลุงไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ 100% เกินต่างหาก 100% ลุงมีไว้เพื่อรักษาตัวของตัวเองส่วนเกินพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่มันก็จะมาบวกกับพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของท่าน 1% เป็น 2% 5% 10% 15% พอถึงตรงนี้ปุ๊บรักษาตัวเองได้แน่นอนเห็นไหมครับไม่ต้องพึ่งอยู่ยาแล้วครับเห็นไหมนี่คือรักษาตัวเองได้ขอให้เข้าใจตามภาษานี้ไว้ก่อนครับในเบื้องต้นทั้งหมดร่างกายของท่านเป็นเครื่องตรวจวัดโดยสมบูรณ์ทั้งสิ้นทุกวันนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความเฉลียวฉลาดจริงก็ต้องหาวิธีรักษาตัวเองเท่านั้นเองไม่นั้นชีวิตนี้หาเงินมาได้จากการรับจ้างอะไรต่างสารพัด108ถ้าไม่เข้าใจตัวเราเองก็
เอาไปให้เขาหมดหมดเนื้อหมดตัวด้วยมีก็เยอะมากเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันในตรงนี้เป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองได้เหมือนลุงงอกรักษาตัวเองได้ฉันใดก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อสิบอกให้ทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะแปลงไปเป็นพลังงานความร้อนหรือว่าความร้อนเกิดขึ้นในตัวของท่านเองจะส่งไปยังเลือดเลือดที่ว่านี่คือเลือดแดงมันไปทั้งความร้อนทีเนี้ยครับทั้งเลือดทั้งความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าสถิตด้วยไปพร้อมหมดเลยไปทุกๆเซลล์ของร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของอวัยวะใดๆก็ตามภายในร่างกายเช่นตับคนที่มีปัญหาเรื่องตับไตคนที่มีปัญหาเรื่องไตไส้ก็คือลำไส้คนที่มีปัญหาลำไส้มะเร็งมะเสงมะเมียแมงวรากาจอกุลนั่นแหละครับแล้วก็พุงก็คือกระเพาะนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นโรคกระเพาะนู่นนี่นั่นหลังๆมาก็คือกรดไหลย้อนนั่นเองพี่ที่เขาว่ากรดไหลย้อนที่เขาว่านั่นแหละนะๆๆนะคนที่แสบหน้าอกแสบคอแค่นี้คอป๊อกๆๆมันก็จะคลี่คลายและหายไปแล้วพวกกรดไหลย้อนที่เขาว่านั่นแหละครับสิ่งนี้มันง่ายมากง่ายเหลือเกินครับไม่คิดไม่ถามไม่ฉีดฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์จะได้ผลขนาดเฉลยตัวท่านเองเป็นตัวยืนยันของท่านเองครับฝั่งลุงเป็นผู้ให้ฝั่งผู้รับคือตัวท่านขอให้เป็นเครื่องรับที่ดีแล้วก็จะมีประสิทธิภาพของร่างกายของท่านเองนะครับคนรุ่นใหม่ถ้าใส่ใจกับเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บทำงานตลอดชีวิตนี้ไม่ต้องเอาไปให้ใครครับเอาไว้คิดไว้ใช้ของตัวเองมิฉะนั้นแล้วมีปัญหาเรื่องของการไปหาเขารักษาสุขภาพเงินหาได้มาเท่าไหร่ให้เขาหมดดีไม่ดีขายได้ขายนาขายของเก่าของใหม่ให้เขาหมดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าลุงบอกไม่เตือนนะเชนชยาเตือนเรียบร้อยแล้วชยาต่อมาขั้นตรวจสอบมันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าไปในทิชชู่ก็คือเนื้อเยื่อเข้าไปในเซลล์ทุกๆเซลล์ไหมพลังงานบริสุทธิ์ถ้ามันเข้าไปจริงมันจะร้อนภายในร่างกายของเรายังไม่พอเหงื่อซึมอีกต่างหากใช่ไหมมันมาอะไรรู้ไหมพลังงานตัวนี้มันส่งเข้าไปให้เลือดขาวก็คือพลาสมานั่นเองแปลว่าจะมาเพิ่มเติมเสริมพลาสมาตรงนี้เอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มาจากภายนอกร่างกายของเราหนึ่งนั้นก็คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านี่เองครับที่อย่าไปไกลพลังงานตัวนี้มันสร้างภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับไม่ต้องให้อะไรมากระตุ้นจะเป็นบล็อกส่วนวิสีก็แล้วแต่คนอื่นเขาใช้ไปไม่เป็นปัญหาแต่เราพยายามฟื้นขึ้นมาเองรักษาตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาไอ้วัคซีนที่เขาถกเถียงกันทั่วโลกทั้งมันทั้งเมืองเวลานี้นะครับดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาจะไปวิจารณ์เราเป็นที่ว่าเราให้อยู่กันแล้วเป้าหมายเราคือเอาเราให้อยู่โอเคไหมครับ
ย้ำศาสตร์แขนงนี้ลุงจะบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ซึ่งไม่ใช่ศาสตร์การแพทย์ที่เขาเริ่มเรียนกันเขาประกอบอาชีพกันนะครับไม่ใช่เลยนะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นอย่ามาเปรียบเทียบอย่ามาคอมเพร์คนไหนที่บอกว่าศาสตร์ตะวันตกนะศาสตร์การแพทย์ที่วันจะรักษาไงก็เรื่องของคนคนนั้นไปท่านเหล่านั้นไปนะครับทางฝั่งเรามันคนละศาสตร์ศาสตร์ฝั่งเราคือศาสตร์ธรรมชาตินะครับอธิบายผ่านพุทธศาสตร์นะสามารถทำเองได้โดยจิตศาสตร์ใช่ไหมแต่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายให้มันสอดคล้องกันนั่นเองครับหวังว่าท่านที่ฟังมาตลอดลุงพูดเรื่องของพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจลนะวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่าเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดทางด้านแพทยศาสตร์นะครับไม่รู้งั้นท่านใดก็ตามที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของแพทยศาสตร์มาคอมเพร์กับลุงไม่ได้นะเชียร์นะเชียร์มันคนละศาสตร์นะโว้ละโว้ละโว้ศาสตร์ของแพทยศาสตร์ดีไปดำเนินการเอาชนะไวรัสโคโรนาให้ได้ครับหรือเอาชนะใดๆก็ได้โรคโอ้โหถ้าเขาดีจริงมันไม่เรื้อรังหรอกพี่ทำไมคิดไม่เป็นของแค่นี้เป็นยังไงเข้าไปทุกเซลล์หรือยังหรือเข้าไปทุกรูขุมขนหรืออย่างไม่ว่าจะเป็นขนของเส้นผมซ่าเรื่องศีรษะไม่โยนะขยับเนื้อขยับตัวเอานะครับส่วนไหนที่มันตึงมันจะหย่อนคนที่เป็นตะครงตะคริวบ่อยๆนะปวดนู่นนี่นั่นเยอะแยะสารพัดปวดมันคลี่ไหมมันคลายไหมที่สุดของที่สุดหลับคืนนี้พนักงานบริษัทจะทำงานเต็มประสิทธิภาพตื่นเช้ามาจะคล่องเนื้อคล่องตัวลุกจากที่นอนได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะก่อนลุกจากที่นอนตื่นมาปุ๊บก็งับอากาศให้เรียบร้อยตามสไตล์เต้นแมนสัก2ตั้ง3ตั้งยกขาขึ้นไปสูงแล้วก็กระโดดทีเดียวมันลุกนั่งไปเลยนะทั้งหญิงหรือชายทำสวัสดิ์สวัสดิ์นี่คือเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนลืมหูลืมตาประมาณนั้น ดีไปนะเพ่รู้ว่ามันเจ๋งนะมันแจ๋วนะทั้งหมดที่ว่ามานี่ลุงทำมาหมดแล้วพระจ้าจึงนำเสนอท่านผ่านจอในขณะนี้นะครับแม้ว่าจอจะมืดก็ช่างนะครับแต่จอสว่างก็มีชาว TikTok เราก็เชื่อว่าน่าจะดีวันนี้คืนนะครับอย่าลืมบอกต่อๆกันไปถ้าคิดว่าลุงออกเพียร์นิจี้ให้ประโยชน์ทางท่านตลอดเวลาามาก็เรียกว่าทำบุญโดยการแชร์บอกต่อๆจะกดติดตามจะกดหัวใจกี่ดวงก็เชิญดับจะยาวสายจะให้ดีถามถ่ายมาคอมเมนต์ที่ว่านั้นนะครับมันจะได้ต่อเนื่องสืบสานกันว่าถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ต้องศึกษาเพราะว่าเรื่องในตัวเราปล่อยให้คนอื่นเขาศึกษาเสร็จแล้วก็มากินตัวเราตลอดใช่ป่ะถามคุณพ่อคุณแม่สิครับคนอื่นเขาศึกษามาฉันมาขูดรีดนาทาเรนเงินทองจากคุณพ่อคุณแม่ผมญาติยายเรามากี่ปีแล้วครับบัดนี้กลับขั้วโลกกันใหม่ครับรักษาตัวเองบอกคุณพ่อคุณแม่ผมญาติยายด้วยจะได้เงินทองจะไม่ต้องหายไปไหนไม่ต้องไปเอาไปอยู่กับกระเป๋าคนอื่นประมาณนั้นนะเพ่พูดได้ไงลุงเนาะก็พูดแล้วนี้Thank you.
รู้จักกับลุงทิ้งไปไกลอาหารห้าหมู่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินมนุษย์ฝั่งตะวันตกอาหารห้าหมู่เป็นไงทุกวันนี้อ้วนกว่าอ้วนเธอถ้าเป็นศูนย์รวมโรคฉะนั้นสักเดียวเถียงลุงนี้อะไรมาเถียงยกเว้นเอาสีข้างถูต่อช่วยไม่ได้ครับแมนบอหลุงว่างั้นนะเพ่นะเรารักษาตัวเองดีที่สุดตอนนี้นะให้นึกถึงสสารกับพลังงานกินเข้าไปทุกอย่างมันจะสารหมดแม้แต่อากาศก็เป็นสสารนะครับเถียงไหมเนี่ยเผาผลาญพูดเป็นพลังงานทันทีนะครับชัดเจนไหมครับนึกถึงสสารกับพลังงานเท่านั้นนะครับอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราย้ํารักษาตัวเราทั้งสิ้นคนไหนที่บอกว่ายาเคมีเรื่องของเขาอ๋อเขาบอกว่ารักษาก็เชิญแต่รู้ว่าเคมีเป็นพิษอาจารย์ถามว่ากินพิษบริโภคพิษกินทาฉีดพิษมากี่ปีแล้วเชียร์หรือเชียร์ถามว่าดีขึ้นไหมล่ะพอเวลามาเจอกันตัวนี้ถามว่าดีขึ้นหรือเปล่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านเด้อสิบอกให้เป็นจังใดตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงแจ้งความจำนงผ่านจอสถานการณ์เชิญใด